ลุงจ่าลุงจ่าอยากเล่าเรื่องราวมากมายเกษตรวันหยุดก็มีสวัสดีครับวันหยุดแบบนี้นะครับลุงจาก็พาทุกท่านได้ไปเยี่ยมแปลงโคกหนองนาโมเดลนะครับหรือโคกหนองนาพระนามชนวันนี้นะครับก็จะแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับของเด็กหนุ่มนะครับที่สมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาพระนามชนซึ่งเขามีพื้นที่ทั้งหมด11ไร่นะครับก็แบ่งมาทำโคกหนองนา3ไร่นะครับภายในระยะเวลาแค่2ปีนะครับไม่เชื่อเลยนะครับว่าน้องเขาจะทำอะไรหลากหลายนะครับหลายอย่างมากๆเลยกฤษฎาลุ่มโปนะครับก็เป็นกระข่ายโคกหนองนาของอำเภอละไมมาศนะครับที่กัดแปลงอยู่บ้านโคกศาสตร์นะครับหมู่ที่11ตำบลหินโคนอำเภอละไมมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่แปลงนะครับก็คือจะมีหลักๆก็มีสวนฝรั่งนะครับฝรั่งเสื้อแดงแล้วก็มีฐานเรียนรู้คนเอาฐานนะครับมีน้ำส้มคนไม้จำหน่ายแล้วก็ปลูกพืชผักทั่วไปทุกผักสวนครัวนะครับก็คือเน้นตอนนี้เป็นคณะทองคำครับก็คือเราจะทำการปรับที่นาให้คณะใหญ่แล้วก็ปลูกพืชผลไม่ว่าจะมีไม้ผลนะครับไม้บนคณานะครับก็คือตัวนี้จะมีสลัดกินจูนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือมีกระท้อนหอมกำลังเริ่มปลูกครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือพื้นที่ว่างของข้างคณานะครับปลูกหญ้าหวานอิสราเอลครับไว้เป็นสำหรับเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงวัวครับตัวนี้ปลูกได้ประมาณ2เดือนครับกำลังรากกำลังจะเริ่มเดินตอนนี้เป็นระบบน้ำครับก็คือจะเดินระบบน้ำไว้ทั้งหมดเลยสำหรับรถต้นไม้ในแปลงระยะของมะพร้าวเนี่ยเราห่างกันประมาณมะพร้าวตัวนี้จะอันนี้อะไรไส้แดงใช่ไหมอันนี้คือแดงอยุธยา3อ๋อนี่ปลูกแบบในคันนาเลยเนาะเราดูว่าบรรยากาศก็คือโอ้แบบอันนี้คือคันนาทองคำของแท้เนาะแล้วก็พวกนี้เขาจะไม่ได้ใช้ยาสารเคมีเลยยาพวกนี้จะตัดไปให้วัวให้อะไรกินได้เลยมือเสือใช่ๆครับจะใหญ่แหละเขาเรียกมันมือเสืออ๋อนี่มะพร้าวนี่ก็ปลูกปลูกแซมเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะไม่มันต้องแบบนี้แหละเราไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วใช่ไหมล่ะถ้าป่วยให้รุ่นนี้ดินให้มันระบายเนาะเป็นกำแพงไปท่อน้ำล้นนะครับฝั่งแตงโมคือฝั่งแตงโมคือไส้มันจะแดงใช่ไหมแล้วก็พอดีค่อนข้างจะดุอ๋อประมาณนี้ก็คือห่อได้แล้วครับเนี่ยใช้ประมาณเนี่ยแ
ันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่เนื้อแดงฝรั่งไส้แดงหรือฝรั่งแตงโมปลูกหญ้าแฝกเนาะปลูกหญ้าแฝกเลี้ยงปลาปลูกมะพร้าวมันจะท่วมน้ำมันจะท่วมไหมเนี่ยตัวนี้ควบคุมได้ตัวนี้ถ้าอันนี้ผมปิดไว้ไม่ให้เข้ามาตัวนี้คือจะขึ้นถึงระดับหญ้าแฝกเลยอ๋อเหมือนว่าเราวางระบบการระบายน้ำอยู่แล้วใช่ครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องแรงหรือท่วมไม่มีปัญหาเลยจะมีน้ำเป็นตลอดครับแล้วก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมครับก็สามารถปลูกควบคุมน้ำได้ดูจากลักษณะใบแล้วตัวนี้กลายพันธุ์แต่เราก็คือระบบน้ำเนาะเราทำระบบน้ำเอาไว้แล้วทำระบบน้ำไว้หลอดแล้วก็ปูดินไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะที่ปูเพราะว่าดินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีแค่ตรงสาลูกนี้นะครับที่ยังไม่เคยลอกหน้าดินในแปลงนี้ครับแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นที่นาที่ลอกหน้าดินหมดแล้วก็เลยดินไม่ควรระวังระบบน้ำด้วยเนาะเป็นโซลาร์เซลล์ไหมของโคกหนองนาเนาะใช่ครับอันนี้นาของโคกนาจริงๆเลยที่ตามแบบแปลนเขาเนาะครับมะพร้าวจะมี3ระดับอันนี้เป็นหญ้าหวานแล้วก็ตะไคร้อยู่ตรงกลางอันนี้ออกแล้วเพราะว่ามันเริ่มขึ้นโคนแล้วโคนเรียวตะไคร้ออกเพราะว่าใช้มาเพื่อกันดินสไลด์เฉยๆก็จะมีหญ้าแฝกตรงข้างล่างผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะมะพร้าวถ้าน้ำมันหลากมาแบบจมน้ำสักเดือนเนี่ยมันจะตายไหมไม่น่าจะตายเดี๋ยวว่าควบยิงน้ำเนี่ยให้ฟืนไว้สำหรับเผาถ่านครับแล้วก็พวกต้นกิ่งที่ใหญ่ก็คือจะทำเดินระบบไฟเข้ามาในสวนครับใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เป็นแผงระบบโมโนครับแผง410วัตต์จำนวน2แผงแล้วก็ปั๊มจะใช้เป็นปั๊มเฮนรี่ลูกกับขนาด1นิ้วสำหรับเติมน้ำขึ้นไปบนคนแทงน้ำครับปั๊มขนาด1นิ้วแล้วก็จะมีลูกลอยอัตโนมัติที่แทงคือเราไม่ต้องมาเปิดปิดน้ำคือเขาจะสั่งงานตรงนี้เองหมายว่ามันลูกลอยมันจะจับว่าปริมาณน้ำพอถึงปริมาณมันก็ตัดไปเองใช่ครับระบบน้ำคือเราไม่ต้องคอยมาเปิดปิดเดือนระบบอัตโนมัติโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แค่2แผงแค่นั้นคลองสูงน้ำนะครับแถวคิวแถวยูคาเนี่ยคลองสูงน้ำมาถึงตรงนี้ได้เลยทีนี้ระบบน้ำเราสามารถควบคุมได้ระบบน้ำคือถ้าจะให้เขาเติมสายเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้เติมสายได้เลยแต่ถ้าไม่เติมก็กัดไว้แล้วก็เปิดมาฟังก็สามารถระบายลงไปที่เปียกแล้วก็ออกไปได้ข้างนอกได้เลยคือเราระบายมาจากคลองนู่นใช่ตัวนี้คือทำเองทั้งหมดทำร่วมกับแปลงคือขอแกขุดมาเวลาหอมเนี่ยตลอดแปลงนะแต่ผมก็เห็นคือบ้านเราเนี่ยปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวหอมส่วนใหญ่มันชอบน้ำนะใช่ไหมมะพร้าวชอบน้ำที่จังมันกระจายได้ทั่วคนใครเคยเข้ามาดิเขาบอกคำเดียวครับเรียงกวนน้ำที่บ้านก่อนนั่นแหละแสดงว่าการวางท่อเนาะครับผมต้องไปอันนี้ผมเอาฟางเสียดฟางเสียดหญ้ามาคุมทีนี้เขาเลยมีเพิ่มขึ้นใหม่ใช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 ่แต่มันต้องแต่งกิ่งนะถ้าไม่แต่งกิ่งมันจะแตกแขนงใช่ครับอันนี้พยุงที่อันนี้คือต้นไม้ที่ว่าของโครงการให้มาอ๋อครับอันนี้ผ่านไปสองสามปีปีที่สองปีที่สามต้นหัวโตเร็วมันปลูกติดกันเนาะอาจจะเป็นที่การปลูกติดกันด้วยแล้วก็ผมเดินระบบน้ำจะมีท่อสปริงเกอร์ตั้งแต่ปลูกที่แรกเนี่ยผมเดินน้ำหมดเนี่ยดอกกระเจียวกำลังขึ้นไปต้นดอกกระเจียวที่เอามาเสียมเป็นไม้แบบล่างอันนี้กำลังปลูกเพิ่มครับตัวนี้อันนี้กำลังปลูกเพิ่มได้2-3เดือน
สังเกตดินจะเป็นดินก้นบ่ออ๋อใช่ใช่ไม่แต่พอมันตั้งตัวได้มันก็จะขึ้นนะไม้พวกนี้ช่วงแต่ช่วงแรกๆอ่ะมันจะขึ้นช้าแต่ว่าส่วนนี้จะมีไม้ป่าสูงเยอะมากจะมียางนากำลังจะขึ้นพุ่งมาแล้วปลูกผักหวานปลูกอะไรไหมผักหวานไม่ได้ลงครับอ๋อเสร็จปุ๊บนึกว่าตายพอถึงหน้าฝนปีนี้แตกยอดขึ้นมาใหม่กับติดทุกต้นครับเป็นแถวเป็นแนวไปเลยโอ้นี่คลองเลยเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคลองเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะเท่าที่ไปเห็นโคกหนองนามาปกติคือคลองมันจะแห้งแล้วมันจะเก็บน้ำไม่อยู่แสดงว่าอันนี้ลึกอยู่เนาะลึกขึ้นทีนี้เอาลงที่แรกมันไม่จมนะครับเราดินเหนียวปั่นรอบอันนั้นแล้วก็โยนลงไปตอนนี้ได้เอาบัวไปแกงแล้วก็เอาปลาอย่างข้างหน้าแกงได้เลยพอดีโดนพายุหลังคาได้เผาอยู่ตลอดใช่ไหมเผาเรื่อยๆครับนี่ก็มีถ่านยังไม่ออกมาอ๋อทำน้ำส้มพันไม้ด้วยครับแล้วก็มีเก็บน้ำส้มพันไม้อยู่นั่นแหละที่ให้ผมไปตอนนั้นอ่ะยังใช้ไม่หมดเลยต้องใช้ได้เลยครับ นี่ประมาณเกือบครึ่งถังอ๋อพันไม้จะเป็นถังใหญ่ที่เก็บค่อยๆไอ้นี่ถ่านนี่ไปขายได้ไหมถ่านก็ขายครับธรรมดาเนี่ยผมต่อไประบบโซลาร์เซลล์มาจากนู่นนะครับอ๋อผมมาเผื่อพัดลมตรงนี้ช่วยในการจุดผมจะดัดแปลงเอาพัดลม12โวลต์มาช่วยคือเตรียมอากาศเข้าไปช่วยในการจุดถ่านมันจะจุดได้เร็วครับแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงหน้าเตาด้วยคนถ่านทั้งหมดอันนี้ก็เตรียมลงเตาอันนี้ก็ค่อยเอาตัวไฟเบอร์ที่ตัดเหล็กใส่ไปตัดไม้มาค่อยตัดถอนผสมปูนผสมอะไรทำอิฐบล็อกประสานครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวอัดบล็อกจริงๆไม่ได้ทำเป็นให้ครบเป็นศูนย์เรียนรู้เลยเด้อแต่พอดีด้วยพื้นที่มีไม่มากเดี๋ยวอนาคตก็คือถ้าใครอยากสนใจเข้ามาเรียนรู้ก็คือสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยครับที่ทำบล็อกประสานจากดินใช่จากดินผสมจากดินเนี่ยเนาะเนี่ยดินก็ตีให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมกับเครื่องผสมแล้วก็มาครับงานได้อยู่ว่าจะทำเป็นบ้านดินดินประสานนะบล็อกดินประสานนะไม้นี่ว่าจะทำสะพานข้ามตรงนี้ให้ถ่ายรูปให้เลยอยู่ยังไงด้วยก็เลยต้องล้อมแกงผักไว้ป้ายอันนี้บังไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนางอังคณาตัวนี้ดินขุดไม่ได้ดินเล่นเดินเทียบไว้นู่นที่นี่บางทีมีจะมีปลาตะเพียนปลาหนิงแล้วก็ปลาทับทิมส่วนมากยืนปลายืนพืชครับก็เอาหญ้าหวานเอาเนี่ยผมก็ยังงงว่าทำไมน้ำมันมาถึงได้เดิมทีจะเปิดเองเนี่ยเป็นระบบน้ำท่อพีดีแต่ว่าไม่สะดวกเวลาเดินใช่ผมก็รื้อแล้วรื้ออีกรื้อหลายรอบผมก็เลยตัดสินใจเลือกหมดเลยเนี่ยตรงนี้รื้อยังไม่เสร็จเราก็จะเอาสายยางลดน้ำเพราะเราต้องตัดหญ้าไงใช่ไอ้นี่ตัดข้างเดียวตั้งแต่หน้าเลี้ยงตัดเสร็จปุ๊บคุมฟางไว้เนี่ยนะอ๋อเนี่ยยังไม่ได้ตัดอีกเลยตรงนี้เพราะว่าคุมฟางเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้ฟางย่อยแล้วเป็นดินข้างล่างมันจะมีมูลไส้เดือนไส้เดือนเนาะข้างล่างมันไม่เรามันอันนี้ด้วยแดดส่องไม่ถึงเนาะพอแดดส่องไม่ถึงมันก็ที่ว่าอัดเข้ามาเราใส่ให้มาเข้ามาได้เรื่อยนี่ส่วนนี้เป็นหงส์ปอสือ อ๋อนี่คือหงส์ปอสือนะ
ขีดจะทยอยออกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยให้เขาอ๋อเป็นสปริงเกอร์แบบว่าจากแทงน้ำตรงนู้นนะครับอืมอ๋อใช้ใช้แบบนี้เลยอันนี้ว่าติดได้เหรอว่ายิงแทงกันได้อยู่ลุงจาก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าภายในระยะเวลาแค่2ปีนะครับน้องก็จะสามารถทำทุกอย่างนะครับครับในโอกาสหน้านะครับจะพาไปชมอีกแปลงหนึ่งนะครับของคุณพลนะครับที่ได้ทำเกษตรที่ซึ่งเป็นแปลงติดกันนะครับแล้วก็เป็นคนหนุ่มนะครับที่หันมาทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับโดยมีการจำหน่ายผลผลิตทางออนไลน์ด้วยนะครับถือว่าเก่งมากๆเลย